ชมกันต่อในรุ่นต่อไปครับ Pro Am Runabout Limited นะครับเป็น Final Moto ครับเล่นกัน2โมโตนะครับรุ่นนี้อันดับ1ที่ผ่านมาครับเป็นธีระเศรษฐุระนะครับตามมาด้วยเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์แล้วก็อันดับ3ก็เป็นทวีผลสุขเกษมครับ3อันดับแรกก็เป็นนักแข่งที่เราคุ้นกันอยู่แล้วนะครับทั้งธีระเพิ่มพลและทวีผลนะครับรอที่ starting gate แล้วนะครับ Pro Am Runabout Limitedล้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดของนักแข่งยุคนี้เลยครับมาโดนที่รุ่นนี้นะรุ่นนี้ครับเราได้ผ่านฟอร์มทีมชาติในเช่นสองอันดับท็อปครูครับทีมชาติไปแข่งในเช่นดิสเน่ครับพวกเราเราพิเศษครับการแข่งขันระดับมืออาชีพประเภทเรือนั่งขนาดใหญ่ปรับแต่งที่ยนต์ได้เห็นไหมครับรุ่นนี้มีแต่ปรับแต่งที่ยนต์ได้ครับเพราะเรือแต่ละคนนั้นไม่ได้เท่ากันแล้วบรรยากาศที่แกรนด์สแตนด์ครับก็แต่ละที่นั่งครับก็จะมีการกั้นระยะห่างครับเป็นโซเชียลดิสแตนซิ่งอย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่ก็เป็นอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์ครับเรือหมายเลข16นะครับจากโมโตแรกอรพันธ์เป็นอันดับที่5นะครับนักแข่งหญิง1เดียวครับจากปูซานซีดูเจสกีเรซซิ่งทีมเรือหมายเลข13ครับเรือลำนี้ก็เป็นของผู้นำเลยครับธีระเศรษฐุระนะครับนักแข่งจาก Yamaha Wave Runner Thailand ได้ชายครับสุภักษ์เซตุระมาช่วยถือเรือให้เลยครับโอ้น็อกส้มที่เห็นด้านล่างนี่ครับนี่ครับธีระครับในช่วงนี้เป็นการแนะนำนักกีฬานะครับอันนี้นะครับสุดยอดนักแข่งอีกคนครับจากนครปฐมนะครับเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์ครับจากปูซานซีดูเจสกีเรซซิ่งทีมอันดับ3ครับทวีผลสุขเกษมครับนักแข่งจากPTT Lubricants Jet Ski ทีมจะเป็นสุภักษ์นะครับขึ้นมาบนเรือแล้วครับสุภักษ์เซตุระนะครับเรือหมายเลข57นะครับพักครับเป็นแชมป์โลกมาหลายสมัยเลยครับกับการแข่งขันในรุ่นสปอร์ต GP ครับสิบห้านี่เป็นพาสวิชศักดิ์ศรีครับนักแข่งจาก145 Performance by Idemitsu ลำถัดมานี่ครับอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์ครับเรือหมายเลข16ลงแข่งร่วมกับน้องชายนะครับเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์สรวินผาสุกครับจำเจครับดูลีลาครับทางครับน่าจะพร้อมในการปล่อยตัวครับ5รอบสนามครับเครื่องยนต์แล้วนะครับเรื
ือแต่ละลำที่จะปล่อยตัวในโรแอมรันบาวลิมิเต็ดโอ้ดูเหมือนจะไม่มันแล้วครับสารวิทย์ผาสุกครับเรือหมายเลข35ครับเอาละปล่อยตัวไปแล้วครับโรแอมรันบาวลิมิเต็ดไฟนอลโมโต้แล้วครับโมโต้สุดท้ายจากทั้งหมด2โมโต้ที่นำซ้ายสุดครับเป็นธีระเศรษฐุระนะครับตามติดๆมาด้วยทวีผลสุขเกษมครับออปชั่นฝั่งในแล้วก็นอกครับว่าใครจะขึ้นนำครับ145เป็นพัสวิศักดิ์ศรีครับเป็นธีระที่นำครับตอนนี้ครับขวาสุดที่ผ่านไปนะครับธีระเศรษฐุระครับเป็นตัวเต็งในรุ่นนี้ครับไล่กันมาเรียกว่ากอดติดกันมาทุกอันดับเลยครับเดี๋ยวผู้นำครับอันดับที่1ครับเรือหมายเลข63ครับของธีระเศรษฐุระจาก Yamaha Wave Runner Thailand อันดับ2เป็น145ครับพาสวิทย์ศักดิ์ศรีตามมาเหมือนจะเป็นอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์ครับแล้วก็เป็นทวีผลสุขเกษมครับไล่กันมาติดๆเลยครับตอนนี้มาดูว่าเพิ่มพลอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าด้วยคะแนนสะสมเขานะครับเป็นคนเดียวที่น่าจะเบียดธีระได้ใกล้เคียงที่สุดเลยครับโมโตแรกเป็นอันดับ2ครับเพิ่มพลแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอครับว่าอยู่ตรงไหนของสนามตัดมาที่ผู้นำครับธีระเศรษฐุระครับไปมาได้ใกล้ครับนี่ครับ1 2 3ครับไม่ได้หนีกันมากเลยครับพาสวิทย์ศักดิ์ศรีมาในโมโตที่ทำได้ดีครับแล้วอรพันธ์ไล่จี้ติดมาแล้วครับต้องระวังนะครับพาสวิทย์เหลือไม่ได้ครับอรพันธ์พร้อมจะแซงเสมอนะครับนี่ครับอรพันธ์ไล่จี้มาระยะไม่ถึง1ทุ่นเลยครับต้องหนีให้ขาดครับเช่นเดียวกับผู้นำนะครับทีมไรก็จะประมาทไม่ได้ครับกดดันกันอย่างสนุกเลยครับมาในโมโตนี้ตัดมาที่ดับ2ครับพาสวิศักดิ์ศรีแล้วก็อรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย ยากออปชั่นครับนำมาโดยธีระเศรษฐุระนะครับนั่งกันไม่ติดเลยครับผู้ชมตอนนี้นี่ครับทีมแข่งจาก145 Performance by Idemitsu ครับที่ลุ้นพาสวิศักดิ์ศรีคนนี้อยู่ครับอันดับที่2ครับมาโมโตนี้มาได้ดีเลยครับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ครับพันเองก็มาได้แรงเหมือนกันครับอันดับที่3ตอนนี้ข่าวแล้วครับเหมือนอรพันธ์แซงขึ้นมาเป็นอันดับที่2เลยครับอันดับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับใช้แทคติกการเปลี่ยนออปชันนะครับมาเล่นลายในแล้วได้เปรียบแซงขึ้นมาสำเร็จครับอรพันธ์นี่ครับชิงเหลี่ยมได้ดีเลยครับข่าวแล้วครับมาครับเพิ่มพลครับเพิ่มพลธีรพัฒน์พันธ์ตอนนี้ดูแล้วเหมือนจะเป็นอันดับที่4นะครับเพิ่มพลมองถึง3อันดับแรกครับต้องระวังครับพาสวิศักดิ์ศรีครับตกมาเป็นอันดับ3แล้วต้องระวังเพิ่มพลที่ตามมาเหมือนกันแต่ตอนนี้อรพันธ์เหมือนไม่พอใจแค่อันดับ2ครับตอนนี้ไล่ตามมาติดๆเลยครับไล่ตามธีระแล้วครับโอ้มาดุเหลือเกินครับมาในรอบนี้อรพันธ์
ครับอยู่ไม่ติดเลยครับแบบนี้ธีระโดนอรพันธ์ไล่กดดันต่อเนื่องครับต้องมาดูทางตรงและการเข้าออปชันครับว่าจะมีการแก้เกมมันแบบไหนครับเราใจเลยเกินครับกับการชิงอันดับตอนนี้ของกลุ่มผู้นำข่าวแยกออปชันมาก่อนครับธีระครับตามมาติดๆด้วยอรพันธ์ธีระไปออปชันลายในครับอรพันธ์ไปลายนอกครับมีการแยกออปชันกันแล้วครับอันดับ1และ2เหมือนอรพันธ์จะเข้าทุ่นได้ก่อนด้วยครับเอาละครับแบบนี้สนุกแน่นอนครับดูเหมือนความเร็วเรือจะตกลงไปเหมือนกันนะครับธีระต้องระวังอรพันธ์สะสมความเร็วจากออปชันไลน์นอกมาจะแซงได้หรือเปล่าต้องมาดูครับยังไม่ได้ครับแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วครับมีอะไรต้องใส่ให้เต็มแล้วครับตอนนี้นี่เป็นอันดับ3และ4ครับเพิ่มพลจะแซงได้หรือเปล่าครับเอาละพัสวิทโดนกดดันหนักแล้วครับแล้วเพิ่มพลนี่ก็เป็นนักแข่งคนนึงครับที่ตามกดดันคู่แข่งได้เยี่ยมนะครับเล่นนักสติแตกกันไปหลายคนแล้วเหมือนกันนี่ครับ1และ2ก็ยังเกาะติดกันไม่ปล่อยครับจะแซงได้หรือเปล่าครับน่าสนใจตรงนี้เลยครับแล้วตัดมาที่เพิ่มพลครับเอาละครับพ้นครึ่งทางของรอบสุดท้ายเลยครับแยกออปชันกันไปคนละทางอีกแล้วครับอรพันธ์เหมือนจะเข้าทุนได้ก่อนนะครับตอนนี้เกมอยู่2จุดครับตัวนี้อันดับ1และ2ที่ไล่ขับเคี่ยวอยู่แล้วก็อันดับ3และ4ครับที่ไม่ได้อารมณ์ต่างกันเลยครับเอาละครับอรพันธ์ครับอรพันธ์เข้าทุนได้ก่อนด้วยครับตอนนี้ต้องมาดูครับจะทำได้หรือเปล่าครับความเร็วสะสมของอรพันธ์จะทำได้หรือเปล่าครับโอ้โหจังหวะนี้ธีระเข้ามาได้ก่อนเล็กน้อยเลยครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ธีระครับก็จะคว้าแชมป์รุ่นนี้ไปครับจากการรวมคะแนนแบบไม่เป็นทางการครับอรพันธ์ก็ทำได้เยี่ยมนะครับกดดันมาได้ดีครับเกือบสำเร็จเหมือนกันนะครับเก็บแชมป์แรกในสนามแรกไปก่อนเลยครับรุ่นต่อไปครับจะเป็นการแข่งของประเภทหญิงบ้างครับWomen Runabout 1,100 Stock นะครับอรพันธ์ก็ต้องโดดไปแข่งรุ่นต่อไปทันทีครับซึ่งเธอเองก็เป็นผู้ทำคะแนนสะสมรวมได้เป็นอันดับที่1นะครับจากโมโตแรกครับ